รโรงงานครับผมครับสวัสดีครับเชิญครับพี่ไลฟ์สดทั้งวันวันนี้สบายสบายอิ่มมากทำไมครับผมนะครับท่านครับผมหล่อมีประสบการณ์กับผมมากี่ปีครับผม2ปีครับผม2ปีนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่ปวดขาปวดขาดีมากปวดซ้อนวันนี้เรามาพักกันตรงไหนเข้ามาชี้ข้างหลังนี่ในกู้ชี้ดิแล้วนอนชั้นไหนไหนดูดิการทำงานมา9ปีนะครับ9ปีแล้วใช่วันนี้ก็สนใจมาทำสร้างรายได้เสริมนะครับแล้วก็สุดยอดมากๆเลยครับคนนี้ก็ได้ครับคนนี้คือรุ่งมังกรครับสองคนจะรู้จักเราดีนะครับในอดีตถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก17ปี17ปีเราสองคนนี้เป็นคู่หูที่มาแรงมากๆเลยนะครับในหมู่บ้านชื่อเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่วันนี้เรากำลังทำในสิ่งที่มันดีนะครับคือการบริหารทีมครับฝึกบริหารเริ่มจากบริหารสมองก่อนนะครับถ้าสมองเราดีความคิดเราดีแน่นอนครับผลลัพธ์มันต้องดีดีไม่ดีนะครับมันไม่อยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่ความคิดครับถ้าความคิดเราดีทุกอย่างมันต้องดีตามครับเพราะว่าผลสรุปนี้คือไม่อยู่ที่ระยะทางนะครับคืออยู่ที่ปลายทางว่าจะเป็นยังไงถูกครับเฮ้ยแบตจะหมดด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปหาทีมงานแล้วครับเราไปเดินกันทีมอันนี้เป็นเพลงสมัยผมร้องตอนจบป.6ครับผมน่าจะจำได้เพราะว่าตอนนั้นสัญญาว่าจะเป็นเพลงนี้ตอนนี้เป็นเพลงไม่ใช่ตอนจบป.6ไม่ได้ร้องเพลงนี้นะเสียดายเราไม่ได้กดแท็กอะไรที่พวกคุณป.6ทีมงานเราก็จะเยอะมากนะครับเรื่อยๆทีมงานเรามีทั้งหมดกี่ร้อยคนครับตอนนี้นะครับก็ทีมงานผมก็เป็นร้อยแล้วนะครับสอนให้คนมีรายได้นะครับเริ่มง่ายๆครับเปลี่ยนที่ความคิดครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับชีวิตเปลี่ยนนะครับอันนี้ครับสุดยอดครับโบไหนต้องบอกสิบอกว่ามันมีอะไรจะคุยกับในกล้องไหมมาพักผ่อนแล้วไงชิวๆไหมชิวๆทำงานมาแบบอะไรนะจันทร์ถึงศุกร์เหรอแต่ก็แบบเสาร์อาทิตย์แบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยมาพักผ่อนแล้วก็แบบได้เงินด้วยมาพักผ่อนแล้วก็ได้เงินได้เงินคือได้เรื่องของความคิดแล้วใช่ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างจากที่นี่คือได้เยอะมากน้องโบอยากให้มาเรียนรู้ศึกษาส่วนนี้ก็คือน้องพลอยน้องพลอยครับคนนึงก็เป็นน้องแพรน้องพลอยจะแต่งหน้าอันนี้โค้ชกิฟต์
ยังไงบ้างวันนี้ครับดีไหมพักผ่อนได้อะไรบ้างความคิดอ๋อวันนี้ก็ได้มาเดินตามคนสำเร็จคนสำเร็จมาอยู่ที่ไหนเราก็ต้องอยู่ที่นั่นค่ะอย่างเรามาเพื่อเปลี่ยนข้างในเราค่ะไม่ได้มาเปลี่ยนข้างนอกถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนภายในได้นะคะข้างนอกเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะวันนี้มาครับแม่ไปด้วยค่ะยังไงคุณแม่แม่บ๊ายบายแม่บ๊ายบายทำงานประจำค่ะไม่ต้องไปเสือกโลกเลยโอ้เดินทางมาไกลมากเลยทำไมแม่อยากแปดหมด